สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูแปลงผักเนาะลื้อทิ้งแล้วค่ะเพราะว่ามันแก่แล้วเนาะเรดิสก็แก่แล้วจะเหลือไว้แต่ต้นที่มันมีดอกกับผลน่ะต้นที่สมบูรณ์เนาะทางออสเตรเลียนะคะช่วงนี้เนาะก็เข้าหน้าร้อนแล้วค่ะก็คือเราต้องเตรียมปลูกผักแล้วค่ะก็จะดีใจเพราะว่าบางทีเนาะอย่างอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันหน้าหนาวเนี่ยผักมันจะไม่งามค่ะบางอย่างก็มีแต่ว่าบางอย่างมันก็ขึ้นไม่ขึ้นนะคะเราก็ต้องเตรียมปลูกเนาะอันนี้นะคะจะเป็นยอดอ่อนของเรดิสเนาะที่สาถอนออกมาจากแปลงนะคะก็จะเด็ดยอดเข้าไปไว้กินกับน้ำพริกหรือว่าไปไว้กินกับส้มตำอะไรนะคะอร่อยค่ะยอดเขานี่มันก็เหมือนที่สาบอกเนาะมันจะกลิ่นคล้ายๆกับใบผักกาดหินนะคะหรือว่าบ้านเราเรียกผักกาดน้อยเนาะนั่นแหละค่ะอร่อยค่ะหลังจากถอนแล้วนะคะนี่ค่ะสภาพสวนนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกค่ะสาก็ปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยรวมกันเนาะก็พอได้กินค่ะต้นนี้จะเป็นต้นกุ้ยช่ายนะคะต้นกุ้ยช่ายที่เขาจะขึ้นให้ตลอดเวลาเลยนะคะคือเราลงปลูกครั้งเดียวเนาะเขาจะขึ้นมาขนาดหน้าหนาวเนี่ยเขาจะทนนะคะเราจะได้กินตลอดเลยค่ะอันนี้ก็คือต้นหอมค่ะต้นหอมก็สาก็ปลูกไว้ครั้งเดียวนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้กินตลอดเวลาค่ะอย่างหน้าที่เขามีดอกเนาะเวลาเมล็ดเขาหล่นลงไปเงี้ยเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ก็คือต้นมะละกอนะคะตัวนี้ต้นนี้ในสาปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแต่ว่าเขาก็ยังไม่โตเนาะยังแค่แกนอยู่ค่ะคือสภาพดินเนี่ยมันจะเป็นดินทรายมันไม่สมบูรณ์เนาะเขาก็ไม่โตนะคะนี่คือต้นเรดิสเนาะที่สาเหลือไว้นะคะไว้เก็บเอาเมล็ดเขาเนาะเนี่ยค่ะก็เหลือไว้แค่นี้แหละค่ะอันนี้คือถุงดินปลูกนะคะที่ซื้อมาไว้เนาะเตรียมปลูกผักค่ะ